วัสดีค่ะฝากด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาที่นี่เลย Daily News Live-TH ค่ะเมื่อวานนี้นะครับเกิดเหตุยิงกัน2ศพครับในพื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาครับคุณโต้งใช่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับก็มีคนร้าย2คนนะครับขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave นะครับเข้าไปก่อเหตุยิง2สามีภรรยาเจ้าของร้านนิคมเฟอร์นิเจอร์นะครับตั้งอยู่ที่ริมถนนสายลำไพรโคกโพครับอยู่ในตำบลท่าม่วงอำเภอเทพานี่แหละนะครับก็อุกอาจจริงๆใช้อาวุธปืน9มม.นะครับยิงภรรยาก่อนก็คือนางบุญทิมจันทรัตน์อายุ68ปีนะครับยิงที่ศีรษะ2นัดนะครับระหว่างนั้นสามีครับก็คือคุณอุทิศจันทรัตน์นะครับอายุ68ปีเท่ากันเนี่ยก็เห็นเหตุการณ์ก็พยายามเข้าไปแย่งปืนคนร้ายนะครับก็เลยถูกคนร้ายยิงจ่อยิงเสียชีวิตยิงที่ศีรษะเหมือนกันนะครับเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมคุณลุงอุทิศเนี่ยแกพกปืนด้วยนะแกพกปืนเหมือนกับรู้ตัวว่าจะถูกปองร้ายหรือว่าหรือว่าในพื้นที่มันก็จะเป็นไม่เขาไปต้องพกร้านเขาเคยโดนรอบถูกต้องครับร้านเนี่ยเหมือนขายเฟอร์นิเจอร์แบบ20บาททุกอย่าง60บาททุกอย่างนะขายทุกอย่างอ่ะเนี่ยของที่10บาทเลยเนี่ยของเป็นตะเล็ดอ่ะครับใช่คือก่อนหน้านี้เมื่อปี2556นะครับก็เคยถูกคนร้ายรอบวางเพลิงนะฮะเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการป่วนใต้คือไม่ได้มีปัญหากันโดยตรงไม่ใช่มันก็รอบเผาไปเรื่อยไม่มีเรื่องส่วนตัวเขาบอกไม่มีเรื่องส่วนตัวกันคือผู้ข้อร้ายทั้งสองเนี่ยเป็นชาวไทยพุทธไงแล้วก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่สี่อำเภอของจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาจัดเป็นพื้นที่สีแดงถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องความไม่สงบนะครับก็เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีความคืบหน้าในการสอบสวนคดีไปมากพอสมควรนะครับโดยขณะนี้เนี่ยตำรวจได้หลักฐานเป็นภาพวงจรปิดนะครับก็คือเป็นรูปจับภาพคนร้าย2คนขี่รถจักรยานยนต์มาก่อเหตุนี่นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีตำรวจเนี่ยสามารถสเก็ตภาพคนร้ายได้แล้ว1คนนะครับซึ่งเป็นมือปืนแล้วก็เป็นคนขับรถครับตามภาพนี้ใช่มั้ยตามภาพนี้เลยที่ปรากฏในหน้าจอนะครับใช้หน้ากากอนามัยเนี่ยปิดบังใบหน้าครับแล้วก็สวมหมวกครับคนที่เป็นมือปืนนะฮะส่วนอีกคนนึงเนี่ยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะครับส่วนสาเหตุขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ให้น้ำหนักไปที่เหตุความไม่สงบเพราะว่าคุณลุงคุณป้าทั้งสองคนเนี่ยเขาไม่ได้มีเหตุอะไรใช่เขาไม่ได้ก็พ่อค้าแม่ค้าขายไปอย่างเงี้ยทุกวันนะอายุก็มากแล้วไม่พฤติกรรมโหดเหี้ยมากนะผมดูแล้วสะท้อนใจทีนี้ถ้ามันเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบเนี่ยเขามีตั้งธงไหมแล้วนะว่าเป็นฝีมือใครตั้งต้นถูกต้องอันนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มของนายบุคอรีหลำโซนะครับซึ่งรับผิดชอบเคลื่อนไหวในพื้นที่4อำเภอชายแดนจังหวัดสงขลานี่แหละนะครับเคยเหมือนดีนะรับผิดชอบพื้นที่นี้คือรับผิดชอบก่อเหตุร้ายรับผิดชอบป่วนพื้นที่นี้รับผิดชอบสร้างความเลวอ่ะกลุ่มของนายบุคอรีเนี่ยเคยก่อเหตุปล้นเต็นท์รถมือ2ที่อำเภอนาทวีซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหตุเกิดวันที่16สิงหาคมปีที่แล้วนะครับเป็นข่าวใหญ่โตจำได้มั้ยที่ขับรถตามกันไปแล้วไปยิงรู้สึกยิงคนในรถเสียชีวิตและบาดเจ็บด้วยมั้ยเนี่ยการฆ่าคนลักษณะเนี้ยคือฆ่าคนในลักษณะที่ไม่สามารถต่อสู้ได้แล้วก็ไม่น่าจะถูกฆ่าเนี่ยจะยิ่งทำให้สร้างความหวาดกลัวกับในพื้นที่ซึ่งตนใต้เนี่ยเขาพยายามจะทำก็อย่างที่บอกก็เนี่ยตำรวจก็เอาภาพสเก็ตที่สเก็ตได้เนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนร้ายในแฟ้มประวัติอาชญากรทั้งหลายแหละที่เคยก่อคดีสำคัญรวมถึงคดีความมั่นคงครับแต่ว่าคือตอนนี้ก็คือเอาตรงตำรวจเองก็บอกว่ายังไม่ชัดว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เรื่องส่วนตัวไม่น่ามีอาจจะเป็นเรื่องของความมั่นคงเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็เลยไปยกระดับการดูแลของสี่อำเภอเนี่ยให้เข้มข้นขึ้นอีกเพราะเกรงว่าคนร้ายจะมารอบก่อเหตุจริงๆเทพาเนี่ยเทพาที่สงขลาเนี่ยเรียกว่าไม่น่าจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในข่ายขอความไม่สงบมันมีนะมันมีชนะใช่ไหมเทพาสบ้าย้อยอะไรคือในช่วงหนึ่งที่ยังมีอยู่ใช่ไหมคือมันไม่ใช่ทั้งอำเภอหรอกผมมันอาจจะเป็นบางส่วนของในอำเภอนั้นนะเพราะปกติเวลาโจรใต้ก่อเหตุก็จะเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมใน3จังหวัดเองมันก็จะมีจังหวัดที่ไปเป็นพื้นที่โซนสีเขียวก็มีนะบางอำเภออย่างเบตงนี่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือเวลาคนมองภาพรวมก็จะกลายเป็น3จังหวัดกับอีก5อำเภอ4อำเภอแต่จริงๆแล้วผมเคยไปนะมันบางอำเภอมันก็ไม่ได้ดูรุนแรงแต่ว่าคนในพื้นที่ก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าภาพที่มันออกมาสู่สังคมในจังหวัดอื่นๆหรือภายนอกเนี่ย
วลาเราพูดเราก็พูดถึง3จังหวัดไปหมดแล้วครับอ่ะฝากไว้แล้วกันก็คิดว่าอีกไม่นานน่าจะจับได้แหละครับผมก็เสียใจกับครอบครัวของทั้งขอ2คนด้วยนะครับผมครับ